ก็เฮาสิเริ่มแจกกุ้มยุงเห็นสาวเห็นเดือน11เราจะเอาไปแขวงที่บ่มีบ่มีโควิดซ้ำเหนือเพิ่นสิเอาเจ็ดนี่ทักเนาะเท่าไหร่จ้ะสาวของกิ๊บทักทักมันสะดวกไหมไม่ผ่านมาจับเงินสวัสดีบรรณาจารย์และพี่น้องทุกท่านเนาะนี่ดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้เนาะเราจะมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าความรักของพระเจ้าเนาะเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลุกขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับทุกอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลุกที่ไม่กางแขนและสวันนี้ที่พระองค์ได้ให้โอกาสแก่ผู้ลุกได้เข้ามาขับไว้นมัสการพระองค์เจ้าฟังพระคำของพระองค์ภาวนาอธิษฐานร่วมกันสังผูกมัดวิญญาณชั่วและผีปีศาจหายและกิจการของมันประกาศว่ามันบ่มีสิทธิ์บ่มีอำนาจที่จะเยียดมือใส่ผู้ลูกใดเพราะว่าผู้ลูกอยู่ในกระบวนความไสยสนะโดยพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดเวลาฉะนั้นจึงภาวนาอธิษฐานมอบทุกอย่างให้อยู่ใต้พระหัตถ์ทรงฤทธิ์เดชของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนไปพี่น้องมื้อนี้เฮาจะเป็นมื้อที่2ของในอาทิตย์นี้ดังนั้นมื้อนี้ก็เข้าในตอนที่4เนาะของคำว่าผู้ซัดสื่อต่อพระสัญญาเสมอเนาะใน2โครินธ์บท1ข้อ20มื้อนี้เฮาจะเบิ่งนำกันจากพระคำโยฮันบทที่6ข้อ63โยฮันบทที่6ข้อ63ถ้าพี่น้องเห็นแล้วก็ติดตามอาจารย์จะขออ่านโยฮันบทที่6ข้อ63ว่าดังนี้แม่นพระวิญญาณที่เฮ็ดให้มีชีวิตส่วนเนื้อกายของมนุษย์นั้นก็บ่ให้ประโยชน์หยังหมดถ้อยคำที่เฮากล่าวแก่เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นวิญญาณหรือว่าฤทธิ์เดชและเป็นชีวิตเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาแก่พวกข้าทั้งหลาย
มาอยู่รวมกันพวกเขาได้ต้องการได้ยินผัสสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเขาหน่อยและเปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นด้วยเถิดจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เขาจะเบิ่งตอนที่4ที่ว่าถึงว่าผู้ซัดซื่อต่อพระสัญญาเสมอหมายความว่าสัญญาอันใดก็เป็นอันนั้นถ้อยคำของพระเจ้าก็เป็นคำสัญญาพี่น้องที่ว่าออกไปฉะนั้นในพระคัมภีร์จึงว่าว่าถ้อยคำของเฮานั้นเป็นวิญญาณและเป็นสิริคำว่าเป็นวิญญาณน่ะมีคำหนึ่งอีกในพระคัมภีร์ที่เฮาเบิ่งฟ้าและดินจะหลวงไปถ้อยคำของเฮาบ่หลวงพ้นจักเถื่อหมายความว่าตายบ่เป็นถ้อยคำอันนี้ตายบ่เป็นมีชีวิตนิรันดรมีฤทธิ์เดชนิรันดรมีความเป็นอยู่นิรันดรทำงานอยู่ตลอดเวลาเนาะได้อยู่ทุกที่ทุกบ่อนใดเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตชีวิตนั้นเป็นชีวิตของพระเจ้าแน่นอนเนาะพระคำรักที่เฮาต้องจื้อใน2โครินธ์บท1ข้อ20น่ะพี่น้องแม่นหยังใน2โครินธ์บท1ข้อ20น่ะเพิ่นว่า2โครินธ์บท1ข้อ20บอกว่าด้วยว่าพระสัญญาทุกอย่างของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงหมายความถอยคำของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงเนาะโดยพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าได้สิ่งนี้เป็นจริงเนาะบ่แม่นอันเพื่อพออื่นคันบ่มีพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องมือใดพี่น้องย่างออกจากพระเยซูคริสต์เจ้าย่างออกจากทางของพระองค์พระคำนั้นถึงว่าเป็นจริงมันก็บ่ปรากฏขึ้นในชีวิตเฮาด้วยเหตุนี้แหละเฮาจึงกล่าวคำว่าอาเมนโดยพระองค์โดยพระเยซูคริสต์เจ้านะเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระเจ้าเฮากล่าวว่าอาเมนเพราะว่าเฮาเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริงแล้วเนาะอาเมนไม่ขอเป็นจริงแล้วมื้อนี้เฮาสิเบิ่งว่าแม่นพระวิญญาณที่เฮ็ดให้มีชีวิตส่วนเนื้อกายของมนุษย์นั้นก็บ่มีประโยชน์หยังหมดเนื้อกายมาจากดินมื้อนึงก็สลายไปเป็นดินเท่านั้นสลายไปเป็นดินเท่านั้นเนาะถ้อยคำที่เฮากล่าวแก่เจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นวิญญาณและเป็นสิริเพื่อถ้อยคำที่พระเจ้ากล่าวนั้นพระสัญญาหรือพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นวิญญาณหมายความว่านิรันดร์กาลมีชีวิตอยู่นิรันดร์กาลเป็นวิญญาณเนาะบ่เปลี่ยนแปลงอีกจักเถื่อและบ่ตายจักเถื่อนิรันดร์กาลคําเป็นฤทธิ์เดชกับฤทธิ์เดชนิรันดร์กาลตั้งแต่เฮาได้ฟังเลยว่านี่ว่าตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมเฮาสิเว้าเรื่อยๆเรื่องนี้ถึงพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าสัญญาอันใดถ้อยคำของเจ้าเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นบ่เปลี่ยนแปลงเป็นเสมอกันทั้งในเวลาวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิดเพราะพระคำกับพระเยซูคริสต์เจ้าก็แม่นอันเดียวกันพระคำของพระเจ้านั้นก็แม่นพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละตัวจริงนะเนาะถ้อยคำและคำสัญญาทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นจริงทั้งหมดเมื่อถึงเวลากำหนดพี่น้องมีกำหนดของพระเจ้าเราก็จะให้เกิดขึ้นอยู่นี่ว่าอยู่นี่เนาะแห้งหายกว่าพวกที่บูจักพระเจ้าบอกว่าโอ้ข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์แท้คือบ่ไหลโควิดนี้มุดซะเนาะพระเจ้าจะบ่ไหลถ้าเฮาบ่ไหลได้ฟังได้พระเจ้ามอบอำนาจให้แก่เฮาเฮาจะสิไปใช้พระเจ้าหลายคนมักว่าเออเฮามีสาวกเฮาคนเขาว่าคือเขาเสือพระเจ้าดีได้พี่น้องไปฟังโอ้ยจำเป็นเขาเสือพระเจ้าดีสำคัญว่าอาจารย์ว่าเขาเสือบุรีเขาบูชาพระเจ้าสับเขาว่าในใดสมุกนะเขาว่าโอ้ยอาจารย์เอ้ยเขาเสือพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าเลยพระเจ้าเสด็จได้กะเขาไปตามพระเจ้าอันนั้นเป็นคนบูชาพระเจ้าเป็นคนบูชาพระเจ้าว่าแบบบูชาพระเจ้าแท้ๆเนาะพระเจ้าเอาแขนให้แล้วสิไปจกเอาข้าวเหนียวมากินยังสิว่าพระเจ้าขอแขนเด้ไม่เขาบูชาทิพเขาบูชาเนาะคือกันกับคนเรานั่นแหละพระเจ้ามอบอำนาจให้เฮาพระเจ้าให้เฮาเห็ดในโลกนี่ถ้าเฮาบ่ไล่โควิดมันก็บ่หนีพี่น้องพี่น้องเสยอยู่เป็นลูกพระเจ้าเสยมันสิเข้ามาหาเฮาได้เนาะถ้อยคำทุกอย่างในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเนาะเป็นคำสัญญาพี่น้องเป็นคำสัญญาที่บ่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าบ่เปลี่ยนแปลงคำสัญญาของเจ้าเสือสำหรับมนุษย์พระเจ้าเว้าอันใดต้องเป็นต้องเกิดขึ้นคำว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ย้อนว่าแม่นถ้อยคำของพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้าเป็นวิญญาณดำรงมีชีวิตอยู่ตลอดไปตลอดกาลคำว่าวิญญาณมีฤทธิ์เดชตลอดกาลเนาะมีความศักดิ์สิทธิ์ตลอดกาล
พระเจ้าเป็นพระวิญญาณตาเขาบ่เห็นได้พี่น้องแต่สิ่งนี้จะปรากฏออกมาด้วยคมเสือของเขาเท่านั้นและเป็นชีวิตเป็นชีวิตของพระเจ้าบ่เป็นชีวิตอื่นเมื่อเขาเอาถอยคำเขามาในชีวิตเขาชีวิตของพระเจ้าก็เขามาในชีวิตเขาเนาะความนิรันดร์การก็เขามาในชีวิตเขาเหมือนกันฤทธิ์เดชอันนิรันดร์การก็อยู่ในชีวิตเขาเหมือนกันพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นพี่น้องเป็นปุ่มหัวเดียวเขาบอกเลยบ้านนี้หัวเดียวที่สามารถตอบทุกคำถามเกี่ยวกับชีวิตที่มนุษย์มีคำถามที่สำคัญที่มนุษย์มีและที่มนุษย์ตอบบ่ชัดเจนและตอบบ่ได้ถ้าตอบก็ตอบบ่ชัดเจนเฮาสิเบิ่งเนาะผู้ใดก็อย่าผู้ใดก็อย่าที่เกิดมาในโลกนี้จะจินตนาการหรือคิดออกหรืออีหยังก็แล้วแต่ผู้แจ้งเห็นจริงแต่ก็บ่ชัดเจนมนุษย์เฮาบ่สามารถเดาเป็นมนุษย์นี่หรือคิดเอาเองว่าชีวิตเหนือธรรมชาติของพระเจ้านั้นหรือว่าที่พระเจ้านำลงมาให้มนุษย์ในโลกนี้เป็นแนวใดสิไปจินตนาการเอาว่าเป็นแนวนั้นนี่บ่ได้พอเฮาบ่ได้มาเฮาบ่ได้ฮู้แม่แต่แรงที่มาแล้วมาแบบใดเป็นแบบใดเฮาฮู้บ่ได้อันนี้มีแต่พระเจ้าฮู้ดังนั้นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นปึ้มหัวเดียวในโลกนี้ที่พระเจ้าให้มนุษย์เขียนไว้เพื่อตอบโจทย์ตอบคำถามตอบปัญหาคำถามสำคัญที่มนุษย์ตอบบ่ได้ที่บ่มีมนุษย์คนใดตอบได้คำถามได้มั้ยหยังเฮาเว้าเลยว่านี่เฮาสิเว้าต่อไปอีกเรื่องนี้ตกชื่อมีคำถาม5ข้อนี่ที่มนุษย์ตอบบ่ได้คำถาม5ข้อที่มนุษย์ตอบบ่ได้หรือตอบได้แต่บ่ชัดเจนคำว่าที่บ่ชัดเจนนั่นเมื่อตอบมาแล้วเพิ่นว่าคักสุดแต่ก็ยังมีคนถามตั้งคำถามขึ้นและมีคนเอาอันใหม่เข้ามาดีกว่านั้นอีกเมื่อหน้าเพิ่นมีคนใหม่เอามาดีกว่านั้นอีกหมายความว่าคำตอบนั้นบ่มันความจริงความจริงนี่จะไผเปลี่ยนบ่ได้เนาะจะเป็นอันเดียวมนุษย์เกิดมาจากไสเอาแต่ผู้สิเว้าอยากเว้าไหนก็เว้าไปเถอะแต่เว้ามากก็มีคำถามรู้แหละเนาะจะเถียงกันอะไรบัดนี้อันที่2มนุษย์เกิดมาเพื่อจุดประสงค์อะไรก็มีผู้เว้าเนาะแต่ว่าก็มีผู้ถามโต้ตอบหมายความว่ามันบ่เป็นความจริงเป็นหยังจึงมีเกิดแก่เจ็บและตายเพิ่นว่ามนุษย์นี่มัตรีแหละเกิดแก่เจ็บและตายเนาะถูกต้อง 100% บ่ได้ถูกบ่ได้ถูก 100% คนบ่เจ็บก็ตายคือกันเสมอนี่มีหลายคนบ่เจ็บก็ตายอยู่ก็ล้มตายก็มีบ่ได้เจ็บเด้หลังจากตายแล้วมีชีวิตหลังความตายบ่มีไผฮู้ชีวิตหนาบ่บ่ได้ไผฮู้พอบ่ได้มาจากบ่นั้นเฮาเกิดมาน้ําพ่อน้ําแม่เป็นมนุษย์ธรรมดาเลยผู้ใดก็ได้สิหนาได้ก็อยากเกิดมาในโลกคือกันหมดเนาะถ้าชีวิตมีชีวิตหลังความตายมีชีวิตหนาจะเป็นแนวใดชีวิตหนาบ่มีตอบมีแต่คนฮู้เดาๆไปมีนรกมีสวรรค์ก็บอกไปจังซั่นแหละมีบ่อนเมืองสุคติเนาะบ่อนบ่สุคติว่าไปสุคติแล้วพันยังเอาส่งเขาไปให้กินสุคติในได้อะไปเลยจังหน่อยบ่เขาใส่มือมาจะกินนั่นจะกินนี่แหละตัวกันทั้งนั้นแหละพี่น้องสู้มือนี่พวกนักวิทยาศาสตร์ทอดสู้มือนี่ได้หลายร้อยปีมาเลยนักวิทยาศาสตร์นี่หลายสิบปีมาทุ่มเทเงินมหาศาลเขาขึ้นไปเดือนไปดาวไปโลกอังคารไปยังเนาะไปยังวะเขาก็เจ้าไปสอกหาว่าแรงที่มาของชีวิตอยู่ไสอยากหาคำตอบตัวนี้เขาขึ้นไปขึ้นไปสิขึ้นไปเดือนขึ้นไปสิไปเห็นนั่งอันนั้นนั่งเข็นฝ่ายอยู่คือนิทานที่เขาเว้ามีนั่งอีกยังนั่งเข็นฝ่ายถ่ายเบาอยู่ขึ้นไปก็เห็นแต่ก้อนหินเนี่ยส่งขึ้นไปโลกอังคารอีกว่าสิเห็นโอ้โลกอังคารนี่คือโลกเขานี่คือสิมีอากาศมียังขึ้นไปก็บ่มีอากาศคือเก่าบ่เอาอากาศขึ้นไปจังโลดก็ตายมับแหละคุณฮอดทุกวันนี้นะทุ่มเทเงินเท่าไรกันปีนึงเท่าไรพันตื้อๆก็ยังบ่ได้ขอสรุปเลยบ่มีอันใดชัดเจนเลยบ่ได้เลยลงมาก็คือเก่าแต่มาขี้ลงมา
เพื่อนว่าเอิ้นว่าคุ้นขั้วการคุ้นขั้วก็ขั้วนำเหลวโครงการต่างๆขั้วนำเหลวบ่ได้เนาะเลยดีบ่ดีทางวิสัชลงมาโอ้ยตอบว่าบ่มีเหมือนในผักคำของพระเจ้าบอกเพราะว่าพระเจ้าสามมนุษย์มาแต่อยู่ในโลกนี้เนาะมนุษย์ต่างดาวบ่มีมีขึ้นไปบ่เห็นมาจากตัวครบจริงแล้วคำตอบสำหรับหาขอที่มนุษย์บ่ตอบสามารถตอบชัดเจนนี่มีความชัดเจนคำตอบชัดเจนและบ่คุ้มเคืออยู่ในปื้มผัวเดียวนั่นเที่ยวเอิ้นมาฟังพี่ศักดิ์สิทธิ์นะพี่น้องแต่เป็นยังคนบ่มักอ่านบ่มักสอบแล้วก็บ่สอบมาบ่ท่านอ่านก็ว่าบ่เชื่อเลยนะเนาะมันไผเอาคำนี้มาใส่หมออยู่เบื้องหลังนั่นมันซาตานหรือพี่ปีศาจหายมันต่อสู้เรื่องนี้พี่น้องคนอยู่บ่อยู่สิไปขึ้นคนธรรมดาดิคนในสลาดเพียงขณะนั้นบ่ฮู้เฮาต้องเฮียนเบิ่งศึกษาเบิ่งอยากทดลองเบิ่งเนาะนักวิทยาศาสตร์ก่อนเขาสิได้หยังเขาก็ทดลองมาเท่าไรเถื่อแหละอันนี้อยู่ต่อหน้าแท้ๆปุ๊บนี่ยังบ่ซ้ําบ่คุ้นขั้วบ่จับบ่บายบ่ศึกษาเบิ่งมันมีอยู่ต่อหน้าเป็นหยังเพราะว่าหมอทางหลังมันบอกอย่าจับเด้อันนี้ของบ่ถูกต้องฟังแล้วฟังลูกเดียวบ่ดีหมอนั่นแหละว่าบ่ดีแม่นไผมารซาตานและผีปีศาจหายมันเกลียดสร้างปื้มหัวนี่ตั้งแต่บี้ปื้มหัวนี่มามันพยายามที่จะทําลายพี่น้องยึดจีกทิ่มจูดหวังว่าสิดับศูนย์ดับบ่แหละพระเจ้าล้ำหนามไปเสมอเนาะบ่มีดับแต่เป็นปื้มหัวเดียวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและที่ปื้มที่พิมพ์ออกหลายที่สุดหลายภาษาที่สุดและขายดีที่สุดในโลกเนาะมีพวกนึงบ่อยากได้อยู่แต่ว่ามีหลายคนก็อยากได้ก็ยังเอาไปอ่านไปยังปื้มหัวนี่เนาะมันสตันพิพิสหายมันบ่อยากให้มนุษย์ทุกข์เลยในปื้มหัวนี่เพราะมีความจริงอยู่ในนี่มันตัวคันเฮาบ่จักความจริงเลยมันก็ตัวเฮาเลยพี่น้องถ้อยคําของพระเจ้านั้นอยู่ในปื้มหัวนี่นะในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตพระเยซูคริสต์เจ้าเองเมื่อเพิ่นอยู่ในโลกเพิ่นก็บอกเป็นวิญญาณและเป็นชีวิตหมายความถ้อยคํายังก็ตามจะนิรันดร์กาลบ่เปลี่ยนแปลงจักเถื่อฟ้าหรือดินจะเปลี่ยนไปแต่ถ้อยคําของพระเจ้าบ่เปลี่ยนไปจักเถื่อฤทธิ์เดชอันนี้ก็นิรันดร์กาลของพระเจ้านี่คําเว้านี่ก็นิรันดร์กาลตลอดไปเป็นวิญญาณแล้วบ่มีใครขาดได้เนาะคําเว้านี่บ่มีใครทําลายได้และเป็นชีวิตของพระเจ้าใครไปทําลายชีวิตพระเจ้าได้ผู้ใดไปทําลายเขาก็ตายเองนั่นแหละเนาะบ่แต่ทําลายดอกลบลู่ซิก็ยังตายกูเลียดลบลู่พระคำของพระเจ้าบ่ได้ลบลู่ในอื่นได้ลบลู่พระคำพระเจ้าบักไงพระเจ้าก็บ่ใส่กองทหารบ่ใส่หยังซําใส่เด็กน้อยๆไปต่อยตายมาให้รู้จักว่าบ่แม่นเด็กน้อยเห็นตีที่แม่นพระเจ้าผู้ต่อยหมายความว่าเมื่อเฮาหลับเอาถ้อยคําหรือเสือในถ้อยคําของพระเจ้าถ้อยคํานั้นจะนําเอาชีวิตของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของพี่น้องสําคัญนี่เขาจะเห็นชีวิตของพระเจ้าสำแดงในชีวิตของเขาทำงานในชีวิตของเขามีอันเดียวคือหลับเอาถอยคำและก็เสือในถอยคำนั้นอันหนึ่งพระเจ้าภาวนาถอยคำทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อพระเจ้าเปิดเผยให้เขาเลยเข้าใจและเกี่ยวกับถอยคำแล้วเอามาภาวนาพี่น้องทั้งกลางวันและกลางคืนเนาะเขาสีเห็นเขาสีเห็นคำตอบเขาสีเห็นฤทธิ์เดชอำนาจเห็นผลดีปรากฏขึ้นในชีวิตพระธรรม2ทิโมธีบท3ข้อ15ว่าหยังที่จริงแล้วพระเจ้าว่าเฮาเจ้าได้รับพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์นี่แต่ยังน้อยๆแต่ได้มาเมื่อเจ้าได้ยินซึ่งสามารถสอนเจ้าให้มีปัญญาที่จะนําไปสู่ความพ้นไปถึงความพ้นในพระคําของเจ้านี่พี่น้องถ้อยคําในทุกอย่างนี่นำเฮาไปถึงความพ้นพ้นยังตะบิดพ้นจากบาปกรรมแหละพ้นจากการสับแสงและพ้นจากอำนาจมารซาตานและพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างพ้นจากความเจ็บป่วยพ้นจากความทุกข์จนพ้นจากความกังวลพ้นจากความยากพระคำของพระเจ้าเท่านั้นแหละพี่น้องพ้นฟังคักได้โดยทางคมเสือในพระเยซูคริสต์เจ้าฟังคักเมียนยังก็อย่าโดยทางคมเสือในพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเฮาบ่เสือในพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าเสื้อที่พระคำที่กล่าวไว้นั่นแหละถ้าเขาเสื้อเขาสิได้พูดเนาะถ้าเขาเสื้อว่าโควิดนี่มันสิจุกขาเขามันก็ขาเขาแต่แท้ได้พี่น้องพอตามคมเสื้อเขาดิ
แต่เขาเสื่อว่ามันขาเขาบ่ได้ว่าทุกมือไปใช้กับมึงขากูบ่ได้ดอกมึงสิอยู่ใส่กระยาผมเป็นมันซาตานออกมาผีปีศาจออกมาเนาะพี่น้องอาจารย์อยากบอกพี่น้องอันนี้ว่าสำหรับพี่น้องคริสเตียนพอดีมีอาจารย์หนึ่งอาจารย์ได้ยินพันเทศพี่น้องพระเจ้าอนุญาตให้โควิดนี่อย่าสู้ว่าอีกเรื่องพี่น้องคนนี้อย่าสู้ว่าอีกเด้ถ้าพระเจ้าอนุญาตกับพี่น้องกลับเอาตัวแบมือกลับเอาพระเจ้าอนุญาตเด้บ่แม่นบ่อย่าสู้ไปสู้มันแม่นวะข้าพเจ้าอนุญาตเด้ทุกสิ่งพระเจ้าอนุญาตเขามันสิรับเอาตัวเพราะว่าพระเจ้าอนุญาตแต่ของดีๆโควิดเป็นเรื่องของดีสิบ่พระเจ้าบ่อนุญาตเถื่อพระเจ้าสิอนุญาตให้โควิดมาได้เลยโควิดเกิดขึ้นเพราะถึงละดูมันแต่พระเจ้าฮู้มันเกิดขึ้นเนาะพระเจ้าเป็นยังบ่เอามันเรียบไปเลยอันที่หนึ่งข้าพเจ้าเห็นไปเรียบไปเลยพี่น้องบูชาบาปไม่มีโควิดมันซาตานวิญญาณส่วนนั้นเอาส่วนสิ่งโสหายเข้ามาเนาะแต่ว่าพระเจ้ามีมือดอกพระเจ้าจัดการมันฮอดมือพระเจ้าก็จัดการมันเลยพี่น้องมันก็เสร็จแหละอาจารย์วันนั้นไม่สิขึ้นเท่าไหร่ก็ยังมือนึงก็หมดบุญเดียวก็หมดอาจารย์ผู้เจ้าว่าบุญเดียวก็หมดมันบ่ไปฮอดไสดอกมันมีเกิดแล้วมันจบมีจุดจบบางทีมันสิจบมือใดอันนั้นพระเจ้าฮู้คําจะให้มันจบไปก็แม่นแท้เฮานี่แหละรวมกันจัดการบ่แม่นให้พระเจ้าได้จัดการเด้พี่น้องถ้าเฮาบ่จัดการแล้วมันบ่จัดฉะนั้นเลยเฮาจะภาวนาอธิษฐานเฮ็ดงานภาวนาอธิษฐานใหญ่เพื่อจัดการกับสิ่งนี้เพื่อป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาเนาะมีอันเดียวแหละผู้อื่นเฮ็ดบ่ได้ดอกบ่มีไผมีอำนาจพระเจ้าได้ถ้อยคำที่อยู่ในปุ่มหัวนี่แหละมีอำนาจพี่น้องเนาะถ้อยคำเหล่านี้ให้เฮาพบกับความพ้นพ้นทุกอย่างเลยพ้นจากโรคระบาดโควิดนี่แหละพี่น้องในเวลานี้ได้รับเอาชีวิตของพระเจ้าชีวิตอันเป็นพื้นฐานที่พระเจ้านำมาให้เราคือสร้างให้เราเป็นผู้สอบธรรมหรือเกิดเป็นลูกของพระเจ้านี่ผู้สอบธรรมหรือเป็นลูกของพระเจ้าเขาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งบทโควิดเขาไปบ่ได้สิ่งสัวให้แต่ต้องเขาบ่ได้พี่น้องบึงเคยเห็นหูที่อาจารย์โชว์บอกเมื่อเขาเขาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเลยสิ่งสัวให้แต่ต้องเขาบ่ได้แต่เขาอย่าโดดออกไรเขายืนมือออกไปมันกัดมือเขายืนขาออกไปเนาะพี่น้องผู้เจ้าบอกมันซาตานมันเที่ยววนเวียนไปมันสอกหาคนที่จะกัดกินได้มันกัดไผกัดคริสเตียนนี่แหละเป็นต้นเป็นยังมันกัดได้แหละเป็นคริสเตียนแหละกัดได้แล้วจะออกไปหามันเนาะคันบ่ออกไปหามันมันก็กัดบ่ได้เท่านั้นชื่อเท่านี้แหละพี่น้องง่ายๆคันมือเดียวเขายืนมือออกไปหามันเนาะยืนข้อออกไปหามันเห็ดน้ำพระเจ้าได้เห็ดน้ำมันได้ตายลูกเดียวตายลูกเดียวเนาะอันตมิตรอันเป็นพื้นฐานคือเขาเป็นคนสมทบเป็นลูกของพระเจ้าและเขาอยู่ในอาณาจักรเป็นภัยพลของพระเจ้าพี่น้องถ้อยคำของพระเจ้าแหละนำเขาให้สติปัญญาเขาไปสู่ขอบพลนั่นเองถ้อยคำอันนี้สติปัญญาเนี่ยอยู่ในปื้มพวกนี้ถ้าพระเจ้าพบก็อยู่ในปื้มพวกนี้แหละเนาะและที่บอกว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อแนวใดต่อถอยคำของพระเจ้าก็อยู่ในพื้นผู้นี้พระเจ้าสร้างทุกสิ่งในโลกจักรวาล นี่เพื่อนว่าด้วยถอยคำที่เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตพี่น้องเฮบรูบทหนึ่งข้อสามนั้นพระเจ้าสร้างโลกนี้ด้วยพระคำด้วยถอยคำที่เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตนี่เนาะพระเจ้ากล่าวเป็นวิญญาณพระวิญญาณทำงานเพราะคำของเจ้าเป็นวิญญาณเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าส่วนนิรันดรที่มีฤทธิ์เดชอำนาจที่จะสร้างชีวิตคำของพระเจ้าสร้างชีวิตก้าวนี้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นก้าวนี้แยกออกไปมันแยกออกไปก้าวนี้แยกกันมันแยกกันสร้างชีวิตถ้อยคำนะอันนั้นเพิ่นว่าเป็นวิญญาณเนาะที่มีฤทธิ์เดชอัศจรรย์อยู่ในถ้อยคำอยู่ในปุ่มพระคำศักดิ์สิทธิ์นี่พี่น้องได้มีถ้อยคำอันนี้เลยถ้อยคำแบบนี้ที่เกี่ยวกับทุกเรื่องที่เขียนไว้นะฮะเกี่ยวกับทุกเรื่องเรื่องได้ก็อย่าเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องความกำดำรงชีวิตเรื่องสันติสุขเรื่องสติปัญญาเรื่องอื่น
ไสยศาสตร์ไม่ยังก็แล้วแต่เนาะพระเจ้าได้ให้มนุษย์บันทึกไว้เพื่อให้มวลมนุษย์นี่นะได้นำไสเพื่อดำรงชีวิตเพื่อดำเนินชีวิตเพื่อดำเนินชีวิตเนื้อธรรมชาติสื่อพระเจ้าประทานให้นะหรือดำเนินชีวิตของพระเจ้าอยู่ในโลกนี้ด้วยอาศัยความเสื่ออย่างเดียวในถ้อยคำเหล่านั้นถ้อยคำเหล่านี้จะเกิดเป็นจริงจะสำแดงเนาะวิญญาณและชีวิตของพระเจ้านั้นก็เมื่อเฮาเสื่อในสิ่งที่พระเจ้ากล่าวเท่านั้นมันง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนาะถ้อยคำนี้ถึงว่าเป็นวิญญาณหรือเป็นชีวิตจะบ่สำแดงถ้าเฮาบ่มีความเสื่อต้องเฮาฉะนั้นคนอื่นๆที่บ่รักพระเจ้านะอาจารย์มีหมู่ผู้หนึ่งเราเคยหูจักพระเจ้าแต่เราบ่หูจักพระเจ้าแท้ๆดอกเนาะผู้หนึ่งเราเว้าห้องออกไปบักขอโทษอาจารย์ว่าตายครับมื้อนี้ตายตายแล้วบ่นี่ไปลบหลู่พระนามของพระเจ้าบักพระเยซูคริสต์คํามึงมีแท้ๆมึงมาซวยกูแม่นแม่นเจ้าแม่นผู้ใดวะเจ้าแม่นผู้ประเสริฐอีหยังเพิ่นสิมาซวยเจ้าเจ้าบ่ได้ต้องการเพิ่นเจ้าเว้าจังซั่นเนาะอาจารย์ก็เลยไปได้ยินแล้วคาหูเด้พี่น้องของเจ้าบ่ผู้นี้ตายบ่โดนมาเสร็จเลยหมู่รุ่นเดียวของอาจารย์หมู่เดียวกันอาจารย์ตายแล้วตายแล้วอาจารย์ว่าตายแล้วมื้อนี้ตายแล้วบ่โดนตายหรือบ่โดนตายบ่โดนตายเลยมื้อนี้มื้อได้ก็ห้องเลยนี่ถ้ามึงมีจริงมึงก็มาซวยกูดูว่าซั่นโอ้ยแม่นผู้ใดวะเนาะคนที่จะได้รับสิ่งนี้ต้อมอ่อนน้อมถ่อมใจรับเอาพวกด่าพวกปล่อยพวกสาบแช่งบูยักทีบนี่ตายเองเลยพี่น้องเนาะฉะนั้นในพระธรรมโยฮันบุตรสิมหาโคจิตเพิ่นเขียนไว้ว่าถ้าเขาอยากได้นะอยากให้พระคำเรานี่เป็นจริงถ้าเจ้าทั้งหลายเขาสนิทอยู่ในเขาเขาสนิทพวกด่าจังสี่นี่เขาสนิทบอกบ่พวกมินประมาทลบลู่มันก็ตายเลยลูกมันบ่เห็นเลยสีห้องนี้ก็บ่เห็นเพื่อนเขาสนิทในพระเจ้าไม่ขอถอมตัวเขาไปหาพระเจ้าและถ้อยคำของพระองค์ของพระเจ้านะฝังอยู่ในเขาทั้งหลายฝังอยู่ในพวกเจ้าไม่ขอเขาไปในจิตใจยังหากลุกลึกในจิตใจของเขาพวกเจ้าปรารถนาสิ่งใดจงขอฝากปรารถนาสิ่งใดมีอันจำกัดบ่บ่มีจงขอตามถ้อยคำนะที่อยู่ในจิตใจนะแล้วสิ่งนั้นจะเกิดมีแก่พวกเจ้าว้าวพี่น้องขอเถอะแม่ขอการป้องกันของพระเจ้าเขาบอกพระเจ้าป้องกันเฮาจากโควิดนี่แม่นามพระทัยของพระเจ้าได้แต่เฮาขอสนิทกับพระเจ้าได้ได้เนาะบ่ได้หมายความว่าเฮาสิบ่ป้องกันเฮาเออเฮามีการป้องกันของพระเจ้าเพิ่นบอกหยังก็บ่เฮ็ดทางวิทยาศาสตร์บอกเพิ่นว่าเอาอันนี้อัดปากอัดดังแพเป็นแมสใส่เฮาก็เฮ็ดพี่น้องล้างมือสะอาดมันก็ดีแต่บ่มีพยาธิก็ล้างมือสะอาดมันก็ดีแหละก่อนสิกินข้าวนะเนาะเพื่อความปลอดภัยเฮาก็ล้างมันบ่เปื้อนบ่เปื้อนครบเปื้อนบ่เข้าไปในร่างกายนะเพิ่นเฮ็ดมันของดีทั้งหลายเพิ่นบอกก็เฮ็ดทําแม่เนาะเพิ่นบอกไปสักวัคซีนอาจารย์เสือได้ว่าพระเจ้าให้สติปัญญามนุษย์ผลิตวัคซีนออกมาคำสั่นมนุษย์ผลิตออกบ่ได้เด้เพื่อช่วยชีวิตมนุษย์พระเจ้าให้อันนี้เป็นพระเมตตาของพระเจ้าแล้วคนบอกบ่แม่นวัคซีนมาจากซาตานเอาเถอะแม่บ่ต้องไปสักซะนะถ้ามันติดแล้วก็ตายกับซาตานแหละเนาะบ่มีอันป้องกันเด้พระเจ้าถ่อมใจต้องการและฝังสิ่งนั้นไว้ในชีวิตขอแล้วมันจะเกิดขึ้นแก่เฮาครับพี่น้องสิ่งหนึ่งสิ่งสำคัญที่มีในปึ้มพระคำศักดิ์สิทธิ์นี่พี่น้องปึ้มพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่เขียนไว้ก็คือเรื่องพระคุณของพระเจ้าพระคุณนี่มันหยังหรือสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วสิมากังแค้นเพื่อพวกเฮาพระคุณเป็นยังพี่น้องจือเด้อพระคุณเด้อง่ายๆนี่จือง่ายนี่
แต่อ่านปื้มก็บอกไอ้จันอ่านปื้มมาอู้ยเกี่ยวกับพระคุณอย่าขุจักเรื่องพระคุณนี่โหเพราะว่าพี่ลึกพระคุณว่าพวกนี้ก็บอกพระคุณพี่ลึกพี่ลึกระบบบ่เข้าใจว่าแม่นอีหยังไปสอบปื้มมาอ่านเอ้ยพวกอาจารย์เขียนเพิ่นละมีคมหูสูงเนาะอาจารย์ละบ่สูงปานใดสอกหาบ่สูงแล้วบ่ฮู้เพิ่นสูงเพิ่นเขียนเขียนแบบบ่เข้าใจลองคนเขียนพระเรื่องพระคุณนี่เขียนเป็น10หน้าอ่านไปจักแม่นตัวใดสิไสบ่ต้องยากพี่น้องอยู่นี่แหละครับพี่น้องเข้าใจเท่านี้พี่น้องเข้าใจพระคุณแม่นทุกสิ่งที่พระเจ้าของสวรรค์นั้นพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์นั้นต้องการประทานให้แก่พวกเฮาแก่มวลมนุษย์ซึ่งพวกเฮาสามารถรับเอาโดยความเชื่อเท่านั้นอันนี้แม่นคุณแม่นทุกสิ่งพระพรฤทธิ์เดชอำนาจสติปัญญาทุกสิ่งอันนั้นแม่นพระคุณความสอบธรรมเนาะแม่นพระคุณทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ที่พระเจ้าต้องการประทานให้แก่มนุษย์เนาะนั่นแม่นพระคุณซึ่งเฮาต้องรับเอาด้วยความเชื่อเท่านั้นเนาะบ่มีความเชื่อบ่แม่นมึงมีแท้บ่มาสวยกูแม่ฝันเอาซะมีแต่สิตายเท่านั้นแหละบ่ได้บ่โดนก็ตายเนาะแต่พระเจ้าบ่ตายเด้ไปด่าเพิ่นเด้เพิ่นก็บ่ตายเพิ่นบ่ว่าเนี่ยแต่เฮาได้สิตายถ้าเฮารับเอาสิ่งที่เพิ่นเอามาด้วยความเชื่อเฮาได้พี่น้องเฮาได้รับการป้องกันเฮารับความปลอดภัยเฮารับทุกอย่างจากพระเจ้าเนาะพระคุณที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นขอกระแจเด้อพี่น้องฟังครับสิ่งที่เป็นขอกระแจเป็นพื้นฐานเพื่อไขประตูสู่ชีวิตของพระเจ้าสู่พระคุณอันอื่นๆนั่นคือการกลับเกิดเป็นคนสมธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูพระเจ้าทรงกุลิโซบรหาเกษตรเฮาบ่ได้ตัวนี้เฮาบ่ได้หยังฉะนั้นคนที่มิ่นประมาทพระเจ้าเฮาบ่ได้ตัวนี้แนวใดเขาก็บ่เห็นการผุดสอยมาจากพระเจ้าเนาะเขาแต่จะเห็นผลการทำลายมาจากมารซาตานและผีปีศาจจะตกถึงเท่านั้นพี่น้องพวกเฮาได้กลับเกิดเป็นคนสัตว์ธรรมต้องชื่อบ่นี่เด้ชื่อแท้ๆการป้องกันมาจากพระเจ้าก็ย้อนเฮาเป็นคนสัตว์ธรรมไสยศาสตร์ก็ย้อนเฮาเป็นคนสัตว์ธรรมพระพรก็ย้อนคมเฮาปลอดภัยก็ย้อนคมสัตว์ธรรมทุกอย่างมาทางคมสัตว์ธรรมหมดเฮาเป็นผู้สัตว์ธรรมแล้วเฮาสนะหมดเฮาได้ทุกอย่างที่พระเจ้าลงมาเพราะตัวนี้เป็นประตูไขสู่อันอื่นๆเนาะ2โครินธ์บทหาข้อ21พระเยซูคริสต์เจ้ารับแบกเอาบาปเฮาหมดแล้วก็ประทานความสัตย์ธรรมให้แก่เฮาเมื่อเฮาต้อนรับเอาแผ่นกันไถ่ของเพิ่นเท่านั้นเมื่อบาปกรรมถูกไถ่แล้วหมดแล้วอำนาจการสาปแช่งก็หมดตกถึงเฮาบ่มีอีกบ่เป็นนายเฮาอีกการสาปแช่งแม่งความเจ็บป่วยพยาธิโรคคาลูกระบาดต่างๆนี่เป็นการสาปแช่งทั้งหมดแล้วขอกรรมต่างๆแมนการสับแสงทั้งหมดและมันสตาร์ทพิษาก็บ่มีอำนาจเหนือชีวิตของพวกเฮาอีกพี่น้อง1โยฮันบทหาข้อ11จับต้องเฮาบ่ได้โควิดมาจากไสมาจากมันสตาร์ทพิษาให้คำแม่พ่อแม่มันจับต้องเฮาบ่ได้ลูกมันสิมาหาบ่มันบ่มาหาเฮาได้ต้องเสือนนี่เด้พี่น้องอาจารย์มักปะน้อยทุกมือเพิ่นก็บอกว่าย่านหยังก็ดอกเรียมันเสียดหยังเขาได้มันมาจากมันเพิ่นได้ข้อมนี้โมคักเลยปะน้อยปะน้อยปีกๆมือได้ก็ดีมึงขึ้นไปโหลดมึงสิขึ้นไปมือหนึ่งก็ยุดแหละหอดมือมันพระเจ้ากำหนดให้มันมือหอดพระเจ้ากำหนดเนาะอยากให้กำหนดไว้ก็มีแต่เฮาเลยสิเปลี่ยนพระบรรณาอธิษฐานพวกเฮานี่ซุ้มใส่เว้าข้าพเจ้าบอกว่าพ่อเลยแหละพระเจ้าเอ้ยยุดซะบุเทียนยังสัตว์บอกเฮาพี่น้องพระเจ้าที่เฮาเชื่อนี่ครับพี่น้องทรงสัตย์สื่อและเฮ็ดตามพระคำที่มีอยู่ในปึ้มพระคำอันศักดิ์สิทธิ์นี่ตามคำสัญญาและสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วทุกสิ่งนั้นอยู่ในปึ้มที่เฮาเอิ้นว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี่หมดถ้าเฮาบ่ศึกษาในนี่เฮาบ่เรียนรู้ในนี่เฮาบ่เอาในนี่เฮาจะบ่จักเลยบ่เข้าใจเลยเนาะอยู่ในนี่หมดคำตอบ
ที่สองต้องจื้อแล้วผู้ที่เอาทุกสิ่งบรรจุไว้ในหันในปื้มพังพี่ศักดิ์สิทธิ์ในแม่นพระวิญญาณบุษเจ้าที่ได้บันดลใจให้มนุษย์ผู้สอบธรรมมนุษย์ผู้สอบธรรมได้บ่ในผู้ใดได้ก็ได้ได้เนาะผู้สอบธรรมบันทึกทุกถ้อยคำทุกถ้อยคำของเพิ่นพระสัญญาทุกอย่างของเพิ่นรวมทั้งพระคุณทุกอย่างซึ่งที่พระเจ้าต้องการประทานให้แก่มนุษย์นั้นไว้ในปุ่มหัวนี้ไว้ในปุ่มหัวเดียวนี้ซึ่งเฮาเอิ้นว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั้นฉะนั้นเนาะเฮาอยากพบกับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อกับพระคำถ้อยคำเฮาบ่จักพระคำเฮาสิรู้จักพระองค์สัตย์ซื่อแบบใดก็อยู่ในปุ่มหัวนี้ถ้าเฮาบ่ศึกษาปุ่มหัวนี้เฮาบ่มักอ่านปุ่มหัวนี้เฮาบ่เอาจริงเอาจังกับปุ่มหัวนี้เฮาก็สิ้นแล้วพี่น้องจื้อบ่โฮสิยาบทที่6นบัสกรของเฮาตายเพราะหยังขาดความฮู้เขาบ่ฮู้พระคำของพระเจ้าเขาบ่ฮู้พระสัญญาของพระเจ้าเขาบ่ฮู้สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วมันก็ตายลูกเดียวเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะตายลูกเดียวสิเป็นด่าพระเจ้าด่าลงแห้งตายไว้เนาะผู้เดียวก็จิบหายทั้งครอบทั้งครัวเลยบ่แม่นแต่จิบหายตัวเองเลยระวังเด้อพระเจ้าบ่ให้ไผลบหลู่พระนามของพระเจ้าระบัดระวังเรื่องนี้เนาะเขาสิขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเขาในตอนเช้ามื้อนี้พระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายโมทนาขอบพระดิษฐ์พระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยที่พระเจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปิดเผยผ่านถ้อยคำที่อยู่ในปื้มพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้พวกเขาได้เข้าใจซึ่งเรื่องนี้ได้ปิดบังไว้สำหรับมนุษย์ทั่วไปที่บูชาพระเจ้าตาเขาอยากเห็นหูเขาอยากได้ยินเขาอยากคิดออกแต่เขาก็คิดบ่ออกเพราะสิ่งนั้นพระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับคนทั้งหลายที่หักพระเจ้าเท่านั้นโดยพระเจ้าได้เห็นสิ่งนี้โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแม้แต่คริสเตียนทาวเวอร์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาในชีวิตบอกเขาจะบ่สามารถเข้าใจนามพระทัยของพระเจ้าได้พวกเราจึงสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยให้แก่พวกเราในแต่เช้าวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะพี่น้องพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านอยู่ภายในประเทศหรืออยู่ไสก็ตามที่ได้ฟังเวลานี้ท่านยังบ่มั่นใจและก็บ่ขี้ข้านบ่สนใจนะสิ่งที่อยู่ในปื้มหัวนี้พี่น้องเสร็จพี่น้องเสร็จแท้ๆเพราะว่าขันเฮาสิไปอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสิอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮาบ่จักพระคำพระเจ้าเฮาอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่ได้แท้ๆการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นเว้าเป็นภาษาแปลกๆก็สิแม่นเนาะอยากเว้าก็เว้าบ่ได้พระเจ้าให้ขอประทานก็เว้าเลยแต่ว่าสำหรับอาจารย์แท้อาจารย์เอาทั้งสองนี่แหละอันหนึ่งก็แม่นพระสัพแปลกก็แม่นแต่ว่าสิ่งสำคัญสำหรับอาจารย์คือถ้อยคำของพระเจ้านี่เอาถ้อยคำของพระเจ้าไปอธิษฐานกับพระเจ้าแม่นอันไหนแม่นอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแหละเพราะพระคำนี่เป็นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแม่นแท้ๆพี่น้องเวลาเพิ่นให้ภาวนาอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าหมายความว่าอธิษฐานด้วยพระสัญญาด้วยถ้อยคำที่มีอยู่ในพระคัมภีร์นี่อันนั้นแม่นถูกต้องอาจารย์ว่าพี่น้องเห็นโลดอันนั้นสิเห็นผลดีที่สุดในชีวิตเฮาเหมือนพระคำ1กุลิทูยูฮันบุตร15ข้อ7นั่นแหละบอกว่าฝังพระคำของพระเจ้าไว้ในจิตใจปรารถนาสิ่งใดจงขอและสิ่งใดจะเกิดมีเพราะอธิษฐานตามพระคำนั้นมันถือกับนำพระทัยของพระเจ้าเนาะถ้าท่านเป็นคนที่เสือยังบ่ท่านบันใจและขี้ข้านเมื่อยอิดเมื่อยเด้เนาะบ่อยากเข้าใกล้สิทธิ์พระเจ้าบ่อยากเข้าใกล้สิทธิ์พระคำพี่น้องเข้าใกล้สิทธิ์พระเจ้าเข้าใกล้สิทธิ์พระคำด้วยพี่น้องผู้ได้เมื่อยนะพระคำนี่บ่อยากฟังเมื่อยคำมุ่งฟังพระคำแหละอันนั้นกำลังแหละกำลังแหละนะให้ระมัดระวังหีบลุกขึ้นหีบลุกขึ้นเนาะลุกขึ้นเอาโลดกับคำยืนอยู่กับคำอยู่กับคำโอ้สิตื่นเต้นสิมวนซื่อให้พระเจ้าทรงนำพาอาจารย์ก็สอนพี่น้องในกลุ่มเมื่อไปสอนเขานี่
มาเท่าถามเขาเนี่ยอันซอนบอกเขาจังดีเขาเอาของเขามาเว้าเขาอยากให้หูเนี่ยนี่คิดว่ามันสำคัญสำหรับสิทธิ์เขาคิดเรื่องอื่นอยู่นี่อันนั้นเขาเนาะระบาดระวังพี่น้องเรื่องนี้เขาตั้งใจถ้าท่านบุญเป็นคุณคริสเตียนแบบนี้ท่านอยากเขาพบอยากเข้าใจถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตท่านจะเข้าใจพระสัญญาที่เป็นวิญญาณและเป็นชีวิตอยากเข้าใจสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเหตุสำเร็จเพื่อท่านมีวิธีเดียวแหละเนาะมีอันเดียวที่จะไขประตูเข้าสู่นี่คือความสอบธรรมถ้าชีวิตเฮายังมีบาปกรรมบ่ได้รับการไถ่บ่เป็นคนสอบธรรมจิตวิญญาณเฮาบ่สอบธรรม 100% เด้พี่น้องมันสอบธรรมเฮ็ดว่าข่อยบ่รักแล้วว่าสอบธรรมข่อยยังตัวอยู่คนสอบถ้ำได้ขบุรักแต่ตัวกระยามันเรื่องนึงอีกบุ๋มแม่สอบถ้ำที่นี่ไม่ครบ 100% เฮาได้สิได้ 100% พระเจ้าประทานให้ซื้อละล่ะเฮาได้สิ่งนี้ละล่ะด้วยการต้อนรับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าเนาะฉะนั้นอาจารย์อยากเชิญชวนท่านผู้ใดต้องการรับเอาสิ่งนี้ก็รับเอาแหละเวลานี้รับเอาด้วยคำภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานยกมือรับตาแล้วเว้านําอาจารย์จุดคําว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าสิ่งที่เก่านี่เป็นจริงแล้วคำภาวนาที่ท่านเป็นจริงแล้วเนาะเป็นต้นสำหรับผู้ที่บุเมนคริสเตียนที่อยากภาวนาที่ท่านนำซื่อเลยท่านก็เว้าบุต้องสุนน้ำไผ่เว้ารับเอาท่านก็ได้เนาะผู้ได้รับผู้นั้นก็ได้ท่านบุอยากเว้าของบุเป็นอย่างอาจารย์จะพาเว้าไปสั้นๆถือคมท่านเว้าตามหลังเด้อซึ่งคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยผู้ว่าในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดอันใดบ่ขึ้นบ่เกินถูกโรคระบาดโจมตีถูกพยาธิโจมตีบ่เห็นการเยียวยาปินปัวรักษาขน้อยผู้ว่าโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ซึ่งควบคุมเขาบ่ให้เขามีอิสรภาพในการตัดสินใจในการเห็นสิ่งที่ถูกต้องเขาน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามนุษย์ออกจากสิ่งชั่วเหล่านั้นด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าดังนั้นขอน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าคือความตายไถ่โทษแทนบาปของขอน้อยมาเป็นของขอน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นของขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยจึงประกาศว่าขน้อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วได้ขอกระแจไขประตูเข้าสู่พระพรเข้าสู่ฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์เข้าสู่สติปัญญาของพระองค์และเข้าสู่พระพรทุกอย่างพระคุณทุกอย่างขน้อยจึงประกาศอีกว่าขน้อยเป็นคนชอบธรรมแล้ววันนี้ขน้อยเป็นลูกของพระเจ้าแล้วได้เข้าในอาณาจักรสวรรค์สิ่งชั่วร้ายที่ม่านซาตานผีปีศาจร้ายนำมาเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ความทุกข์จนความเจ็บป่วยบ่มีอำนาจเหนือชีวิตของขน้อยขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานด้วยการกล่าวขอบใจสำหรับพระเมตตาการุณาของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและสิ่งชั่วร้ายแตะต้องเฮาบ่ได้
ฮาได้เป็นลูกพระเจ้าถ้าท่านอยากเข้าใจตื้มในการภาวนาอธิษฐานในการสื่อสารกับเจ้าท่านได้ชิดนั้นท่านก็ไปหาคนคริสเตียนที่เขาจะอธิบายให้ท่านถ้าเขาอธิบายบ่ได้ก็บอกเขานำมาหาพวกอาจารย์ที่จะอธิบายให้พวกท่านได้เข้าใจเนาะเพื่อจะดำเนินชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์ที่พระเจ้าประทานให้แก่เขาดังนั้นโอกาสต่อไปเขาก็อยากเชิญชวนพี่น้องทั้งหมดเนาะบอกว่าอยู่ไซก็ตามพวกอยู่ต่างแข้งมียังก็แล้วแต่เวลานี้พี่น้องขนาด0คือจักรประเสริฐประจำแข้งที่กำลังรวมกับพวกเขาในการนมัสการถ้าพี่น้องได้เขารวมพี่น้องก็ถ่ายคลิปมาให้เบิ่งทุกมือเนาะหลายแข้งได้ถ่ายมาขอบใจเด้อพี่น้องนะครับลังคนกันนำภาพพี่น้องรวมนมัสการนะพวกเขาดีที่สุดเลยพี่น้องพี่น้องได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดเขาผู้จักว่าพี่น้องรับพระพรทุกมืออันนี้เป็นการรับพระพรทุกมือเนาะอย่าลืมเลยมันสำคัญสำหรับสิทธิ์เราถ่ายคลิปให้เบิ่งเลยเพื่อเขาจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับอวยพรสืบต่ออวยพรกันแล้วกันเนาะดังนั้นต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานรวมกันเนาะในเวลานี้ในการภาวนาอธิษฐานนี้ก็เขาจะอธิษฐานเพื่อต่อสู้สิ่งซัวให้ที่มั่นสตานพิพิชาให้นำเขามานี่แหละแล้วก็เพื่อป้องกันเท่าเองเพื่อรับเอาพระพรจากพระเจ้าพี่น้องอยู่ใสให้เว้าน้ำตาพี่น้องบ่เว้าบ่มีประโยชน์ยังเลยเนาะเว้าเป็นเสียงเดียวกันยกขึ้นกับพระเจ้าแล้วเขาสิเห็นคำตอบเห็นพระพรพระเจ้าอาจารย์จะนำพาในการเว้านี้เนาะและให้พี่น้องเว้าตามสุดท้ายก็ให้ศาสนาจารย์แสงดาวเนาะเป็นผู้อธิษฐานขอพรเพื่อพวกเขาแต่ว่าเขาสิเริ่มด้วยการกล่าวคำภาวนาอธิษฐานในรวมกันเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกขัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่เคลื่อนไหวตั้งตัวเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอยู่ในโลกเป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศว่ามันบ่เป็นเจ้าของอีกต่อไปผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งในจักรวาลนี้แมนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยจึงประกาศสั่งมัดสั่งผูกสั่งลึบล่างวิญญาณขับไว้บูซามารซาตานและผีปีศาจให้ซึ่งนำเอาการสาปแซงเอาโรคระบาดเข้ามาสู่โลกนี้พวกขน้อยสั่งทำลายสั่งลึบล่างยุติการขับไว้บูซาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งนำเอาการสาปแซงมาให้แก่คนทั้งหลายที่ขับไบพวกมันพวกขน้อยบ่อยากให้มนุษย์ตกอยู่ในเคราะห์กรรมเวรกรรมบาปกรรมพวกขน้อยประกาศสั่งลึบล่างสิ่งซัวให้ที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามาการค้าขายผิดกฎหมายการค้าขายยาเสพติดการฆ่ามนุษย์การเสพสุรายาเมาวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณแทงลูกให้หมดไปพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณความอธรรมซึ่งมารซาตานและผีปีศาจให้ซุกอยู่ให้บางคนเฮ็ดสิ่งที่ผิดกฎหมายเฮ็ดในสิ่งที่บ่ถูกต้องพวกขน้อยบ่อยากให้คนเหล่านี้ได้รับเคราะห์กรรมพบกับการตัดสินที่มาจากพระเจ้าพวกขน้อยภาวนาสั่งทำลายสู่แห่งพีมันที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้พ่อกับความหักของพระเจ้าบ่ให้พ่อกับเขาประเสริฐพวกขน้อยประกาศว่าวิญญาณเหล่านั้นได้รับการปลดปล่อยแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมา
ที่ไม่กังเขนพระคุณนานาประการที่พระองค์ได้นำมาให้แก่คนสอบธรรมทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายกฎกำหนดความปลอดภัยเหนือโรคระบาดโควิด-19เป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่ติดโควิดเวลานี้ผู้ใดก็ตามที่ห้องออกพระนามซื่อบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เขาจะได้พ้นเห็นกันเยียวยาปิ่นปัวทันทีพวกขน้อยประกาศว่าคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยผู้รับใช้ของพระเจ้าในเวลานี้ขอบคุณพระองค์ที่รักษาชีวิตของคนเหล่านี้ฮอดวันนี้ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กางแขนตามพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ14นั้นเป็นจริงในชีวิตของคนเหล่านี้พวกขน้อยขอบใจสำหรับป้าน้อยสุขภาพเพิ่นดีเหลือเกินเวลานี้ขอบใจสำหรับอาจารย์สมศรีขอบใจสำหรับอาจารย์ขเพชรที่สุขภาพดีขึ้นและเมียอาจารย์บุทวีที่ดีขึ้นในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าเอาคำสว่างที่ดีขึ้นและก็มณีวันเปกอยู่บทอนุโนแก้วเรานี่บทอนุพวกเขาในพระนาธิฐานเพื่อเขาผู้ปกครองกิตพรลูกสาวเพิ่นนางต้นพวกเขาในประกาศปลดปล่อยอาวันเพ่งให้ลุกขึ้นและเป็นปกติในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยบ่ลืมอาจารย์โปโลมีอาจารย์ทันษาด้วยขอบคุณพระเจ้าที่ได้รักษาชีวิตของคนเรานี้อยู่พวกเขาน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรนั้นเป็นของพวกเพิ่นทุกคนเวลานี้รับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พระเจ้าพระบิดาพวกเขาได้สั่งใส่หนี้ให้แก่คนทั้งหลายผู้สอบธรรมทุกคนที่มีหนี้มีศีลอยู่ในเวลานี้ให้หมดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศไสยศาสตร์เหนือสิ่งโซ่ให้สำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายเหนือโรคระบาดโควิด-19เหนือความอธรรมทีมมันสตานพี่พิชันให้นำเข้ามาในโลกนี้พวกเขาน้อยประกาศหับเอาพระพรนานาประการที่พงนำมาเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและอวยพรให้แก่ขณะนำอยู่ในคือจักศูนย์คือจักเขาประเสริฐประจำแขวงต่างๆใน18แขวงให้รับพระพรนั้นเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนที่เป็นต้นผู้ที่ได้ถวายตัวอุทิศเวลาให้กับพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีสันติสุขซึ่งเป็นมรดกพื้นฐานสำหรับผู้สอบธรรมเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายและประกาศว่าพระพรอันเหนือธรรมชาติลงถึงท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานพระเจ้าพระบิดาให้พระพรนั่นเป็นจริงให้ผู้มีสุขภาพเข้มแข็งผู้ที่กำลังเจ็บป่วยหรือแม้แต่ผู้ที่ถูกโรคระบาดโควิด-19 โจมตีให้ได้รับการปิ่นปัวเยียวยารักษาวิญญาณแห่งความตายบ่ไปเยือนเพิ่นพวกขน้อยประกาศไสยศาสตร์ของเพิ่นเหนือสิ่งโซ่ให้เหล่านี้ทั้งหมดเป็นต้นในการต่อสู้กับสิ่งโซ่ให้โรคระบาดโควิด-19 ไสยศาสตร์ก็เป็นของพวกเพิ่นแล้วพวกขน้อยประกาศสติปัญญาพิเศษสำหรับพวกเพิ่นเพื่อจะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความอุดมสมบูรณ์เจริญคุ้งเฮืองและมีสันติสุขพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้านำมาในโลกนี้เพื่อตอบปัญหาทุกอย่างของมนุษย์นั้นต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกถึงทุกชนชาติชนเผ่าและถึงทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากสิ่งโซ่ให้จากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมตายจากโลกนี้ไปบ่ไปใช้บาปกรรมที่บึงไฟนรกนั้นพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยทุกอย่างแล้วและพวกขน้อยประกาศว่าทุกอย่างก็เป็นจริงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าจึงขอบพระคุณพ
พระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาอาจารย์สิดาวพระเจ้าพระราชบิดาถวายเกียรติพระองค์สรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงอัศจรรย์ผู้ทรงพระสนอยู่พวกมุขในทั้งหลายถวายเกียรติพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ที่มาถึงพวกมุขในทั้งหลายวันนี้มุขในประทับใจที่พระองค์ได้เปิดเผยพระสัญญาของพระองค์และหัวใจที่บ่มีวันเปลี่ยนแปลงของพระองค์ที่พระองค์ให้ผู้รับใช้พระองค์ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์วันนี้พระองค์ก็ยังเปิดเผยให้มุขน้อยอีกตั้งแต่มุขน้อยได้ยินได้ฟังพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่ 2,000 ปีมาที่พระองค์ได้เปิดเผยใหม่ในพระสัญญาใหม่พระองค์เจ้าข้าพระองค์ดลใจผู้รับใช้เขียนไว้ 1,600 ปีอย่างใด 2,000 ปีมานี้พระองค์ก็ยังได้ให้วิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดเผยอันใหม่จารึกไว้ในจิตใจของพวกมุขน้อยและผู้รับใช้พระเจ้าลูกชายลูกสาวของพระองค์ทุกคนเป็นถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์จริงๆเหตุผลของมารซาตานบ่มีเหตุผลใดจะมาลบล้างได้ผีปีศาจวิญญาณชั่วจะลบล้างถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์นี้บ่ได้และยังมีฤทธิ์มีเดชเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเหนือพยาธิโควิด-19เหนือสิ่งชั่วร้ายการสาปแสงปล่อยดาเหนือความทุกข์จนนำเอาความเจริญหุ่งเฮืองมาสู่พวกมุขน้อยได้ยินแล้วประทับใจประทับใจในพระทัยหักของพระองค์เจ้าพระสัญญาของพระองค์เจ้าที่มีไว้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและท่ามกลางพวกมุขน้อยยังสืบไปมุขน้อยพร้อมกันขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้เปิดเผยผ่านทางอาจารย์ใหญ่สำหรับพวกมุขน้อยและประกาศหับเอาพระพรพระคำให้สำแดงเป็นจริงในชีวิตของมุขน้อยทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังถ้อยคำของพระองค์วันนี้บ่ว่าเวียกงานการดำเนินชีวิตการเว้าจาสนทนาหรือเหตุอันใดก็ตามให้อยู่ภายใต้พระคำของพระองค์ดังนี้ตลอดไปมุขน้อยขอบคุณพระองค์เป็นเอกภาพเห็นดีเห็นด้วยนำคำภาวนาอธิษฐานเมื่อกี้นี้และเสื่อว่าเป็นจริงแล้วมุขน้อยพร้อมรวมกันประกาศหับเอาความจริงที่พระองค์เจ้าได้สําแดงนั้นให้ปรากฏในชีวิตของหมู่คนทั้งหลายทุกคนวันนี้และสืบไปในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระพรพระเจ้าสําแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนมื้ออื่นเฮาจะเบิ่งในตอนที่5เนาะให้พี่น้องอย่าขาดตั้งใจ